เป้าหมายของร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไกลมีการเสนอทั้งหมด4ประเด็นสำคัญครับพยายามจะทำให้กติกาประชามตินั้นมีความเป็นธรรมมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยและมีความหลากหลายมากขึ้นแต่หากจะมองกว้างกว่าแค่ร่างของพรรคก้าวไกลและมองถึงเนื้อหาสาระที่อยู่ในทั้ง4ร่างผมพยายามสรุปให้เห็นภาพชัดเจนครับดังที่ปรากฏในสไลด์ว่าทั้ง4ร่างนั้นมีการนำเสนอรวมกันทั้งหมด7ประเด็นครับแบ่งออกเป็น2ประเด็นครับที่พรรคก้าวไกลเสนอในร่างของเราและก็มีร่างอื่นที่เสนอแก้ไขในทิศทางที่สอดคล้องกันมี2ประเด็นครับเป็นประเด็นที่อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลแต่ไม่ปรากฏอยู่ในร่างอื่นๆแล้วก็มี3ประเด็นครับที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอแต่ปรากฏอยู่ในร่างอื่นและเรายินดีไปพูดคุยเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการมาเข้าสู่หมวดหมู่แรกครับนั่นก็คือ2ประเด็นนะครับที่พรรคก้าวไกลเราเสนอในร่างของเราแล้วก็ปรากฏอยู่ในร่างอื่นๆด้วยเช่นกันประเด็นที่1ครับเป็นการพยายามจะทําให้กติกานั้นมีความเป็นธรรมมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจากการเป็นดับเบิลมาจอริตี้มาเป็นซิงเกิลมาจอริตี้ท่านประธานครับผมออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่ากติกาดับเบิลมาจอริตี้หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นนั้นมีเจตนาที่ดีครับเป็นเจตนาที่พยายามจะบอกว่าในเมื่อประชามติมักจะถูกจัดสำหรับประเด็นที่มันมีความสำคัญต่อบ้านเมืองประชามตินั้นก็จะถือว่าผ่านความเห็นชอบของประชาชนก็ต่อเมื่อผ่าน2เกณฑ์ด้วยกันครับเกณฑ์ที่1ครับคือจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงจะต้องมีเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้ผมขอเรียกว่าเกณฑ์ชั้นบนซึ่งเป็นการวัดความสนใจที่ประชาชนมีต่อประเด็นดังกล่าวเกณฑ์ที่2ท่านประธานนั่นคือจำนวนคนที่ลงคะแนนเห็นชอบนั้นจะต้องมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงผมขอเรียกเกณฑ์นี้ว่าเกณฑ์ชั้นล่างซึ่งเป็นการวัดทิศทางความเห็นของประชาชนต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติความจริงการมีเกณฑ์แบบดับเบิลมาจอริตี้หรือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นแบบนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดครับจริงอยู่ครับว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นรัฐเดี่ยวมักจะไม่เลือกใช้กติกาแบบนี้แต่ก็มีบางประเทศที่เป็นรัฐเดี่ยวที่ก็ใช้กติกาแบบดับเบิลมาจอริตี้ยกตัวอย่างเช่นโปรตุเกสครับที่ใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้สำหรับประชามติทุกประเภทหรืออิตาลีที่มีการใช้กติกาดับเบิลมาจอริตี้สำหรับประชามติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ถ้าอยากให้ท่านประธานเห็นภาพมากขึ้นว่าดับเบิลมาจอริตี้มันส่งผลลัพธ์ต่อการทำประชามติอย่างไรขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพครับสมมุติครับประเทศเรามีการจัดประชามติครับเพื่อสอบถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารสมมุติประเทศเราครับมีจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศทั้งหมด100คนสมมติจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงมีอยู่75คนหรือว่าคิดเป็น 75%และสมมุติว่าใน75คนนั้นครับมีคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบอยู่ที่40คนและคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบอยู่ที่35คนถ้าเป็นเช่นนี้ดังภาพที่ปรากฏด้านซ้ายมือของสไลด์ก็จะถือว่าประชามตินั้นผ่านความเห็นชอบของประชาชนตามเกณฑ์ดับเบิลมาจอริตี้เพราะว่าในเกณฑ์ชั้นบนครับจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นซึ่งอยู่ที่75คนนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่ากึ่งหนึ่งของ100คนก็คือ50คนและในส่วนของเกณฑ์ชั้นล่างครับจำนวนคนที่ออกมาลงคะแนนเห็นชอบมีอยู่40คนซึ่งก็มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงหรือมากกว่ากึ่งหนึ่งของ75คนนั่นก็คือ 37.5 คนดังนั้นครับท่านประธานหากประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ์อย่างตรงไปตรงมาตามความเห็นที่ตนเองมีตามความสนใจที่ตัวเองมีกติกาดับเบิลมาจอริตี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นครับท่านประธานถ้าเกิดภาพมันกลายมาเป็นภาพด้านขวาของสไลด์นี้ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับก็หาก35คนครับที่ความจริงแล้วสนใจในประเด็นเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์อาหารและมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนั้นตัดสินใจไม่ออกมาลงคะแนนเสียงครับแต่ตัดสินใจนอนอยู่บ้านไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลยและรณรงค์ให้ทุกคนทั้ง35คนนั้นนอนอยู่บ้านและไม่ออกมาลงคะแนนเสียงหากพวกเขารณรงค์แบบนี้และทำสำเร็จครับนั่นหมายความว่า35คนในกลุ่มพวกเขาที่ความจริงแล้วมีความเห็นเรื่องการเกณฑ์อาหารนะครับแต่ใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อไม่ออกมาใช้สิทธิ์จะถูกไปรวมกับ25คนที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเกณฑ์อาหารและไม่ได้ตั้งใจจะออกมาใช้สิทธิ์อยู่แล้วรวมกันเป็น60คนทําให้จํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นจะถูกกดลงมาเหลือแค่40คนซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่าน้อยกว่า50คนนั่นเองแล้วก็จะทําให้ครับประชามตินั้นถูกคว่ำไปหรือนับว่าไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนทั้งที่คนที่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนั้นมีมากกว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการเกณฑ์อาหารด้วยซ้ำดังนั้นครับไม่ว่าประเด็นที่ถูกถามจะเป็นเรื่องเกณฑ์อาหารหรือเป็นเรื่องอื่นการที่เรามีกติกาดับเบิลมาจอริตี้นั้นมันกลายเป็นทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้นมีความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรมและไปเปิดช่องครับที่ทําให้ฝ่ายที่ไม่เห็นชอบกับประเด็นที่ถูกถามในประชามตินั้นสามารถเลือกใช้วิธีนอนอยู่บ้านเพื่อกดจํานวนคนหรือสัดส่วนคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ลงและหวังจะคว่ำประชามติ
โดยที่ไม่ให้ผ่านเกณฑ์ชั้นบนทั้งที่ความจริงแล้วประชามตินั้นเป็นประชามติเกี่ยวกับประเด็นที่คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเป็นประเด็นที่ความจริงคนที่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกถามนั้นมีน้อยกว่าคนที่เห็นด้วยกับประเด็นที่ถูกนำเสนอในประชามติเสียด้วยซ้ำดังนั้นท่านประธานเพื่อป้องกันความไม่เป็นธรรมดังกล่าวครับร่างของพรรคก้าวไกลร่างของพรรคเพื่อไทยและก็ร่างของครม.ครับก็เลยเสนอให้ปรับกติกาจากดับเบิลมาจอริตี้มาเป็นซิงเกิลมาจอริตี้โดยยกเลิกเกณฑ์ชั้นบนที่เกี่ยวกับสัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์และเหลือเพียงแค่เกณฑ์ชั้นล่างครับที่เกี่ยวกับสัดส่วนการลงคะแนนของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงความแตกต่างก็จะมีอยู่เล็กน้อยครับตรงที่ว่าในขณะที่ร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเขียนเกณฑ์ชั้นล่างในลักษณะที่บอกว่าประชามติจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่ลงคะแนนเห็นชอบเป็นเสียงข้างมากพูดง่ายๆคือว่ามีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและมีคนที่ลงคะแนนเห็นชอบมากกว่าคนที่การในช่องไม่ออกความเห็นแต่ร่างของพรรคก้าวไกลกับร่างของครม.เราเขียนเกณฑ์ชั้นล่างต่างไปเล็กน้อยครับเราเขียนว่าประชามติจะมีผลก็ต่อเมื่อคนที่มาลงคะแนนเห็นชอบนั้นมีมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์พูดง่ายๆคือต้องมีมากกว่าจำนวนคนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบและคนที่การช่องไม่ออกความเห็นรวมกันนะครับมาสู่ประเด็นที่2ท่านประธานที่อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลและก็ร่างอื่นนั้นก็มีการเสนอแก้ไขในทิศทางเดียวกันครับนั่นก็คือการพยายามจะทำให้กติกาประชามตินั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยการปลดล็อกให้กกต.นั้นสามารถจัดประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นอย่างสะดวกมากขึ้นผมคิดว่าผมไม่ต้องพูดเยอะครับถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้จากการแก้ไขตรงนี้นะครับหากประชามติถูกจัดในวันเดียวกับวันเลือกตั้งจะไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนประหยัดเวลาให้กับประชาชนออกมาคูหาครั้งเดียวก็ลงคะแนนได้หลายเรื่องแต่จะยังเป็นการประหยัดงบประมาณให้กับรัฐด้วยในการจัดทำประชามติและจัดการเลือกตั้งแต่ผมต้องเรียนกับท่านประธานนะครับว่าความจริงแล้วกฎหมายประชามติปัจจุบันก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามไม่ให้จัดประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้งแต่ถ้าเราจำได้ครับเมื่อ2ปีที่แล้วครับเพื่อนสมาชิกของผมจะพรรคก้าวไกลเคยมาเสนอยติในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เสนอให้จัดประชามติครั้งที่1เกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นในวันเดียวกันกับวันเลือกตั้งทั่วไปที่เกิดขึ้น14พฤษภาคมเมื่อปี2566ที่ผ่านมาหากจำกันได้ครับถึงแม้ทุกพรรคการเมืองณเวลานั้นในสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบขึ้นอย่างเป็นเอกฉันท์แต่พอเดินทางไปสู่วุฒิสภาครับยติดังกล่าวถูกปัดตกโดยวุฒิสภาโดยมีสว.บางคนครับก็ให้เหตุผลโดยไปยกข้อกังวลของกกต.มาเป็นข้อกังวลของกกต.ที่บอกว่ากฎหมายประชามติปัจจุบันนั้นอาจจะทำให้การดำเนินการจัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งนั้นมีความท้าทายมากขึ้นดังนั้นครับเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับสิ่งที่ผมทำครับเลยได้ใช้กลไกของกรรมการพัฒนาการเมืองครับส่งหนังสือไปที่กกต.ถามเลยครับว่ากฎหมายประชามติปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตราไหนบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งและให้ส่งรายละเอียดมาทั้งหมดพอกกต.ส่งรายละเอียดทั้งหมดกลับมาในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วครับก็มีการระบุไว้นะครับกับทุกมาตราที่มีข้อกังวลไม่ว่าจะเป็นมาตรา10ถึง11ครับเกี่ยวกับกรอบในการกำหนดวันออกเสียงมาตรา18เกี่ยวกับการกำหนดเขตออกเสียงมาตรา19เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงมาตรา29เกี่ยวกับการกำหนดผู้อำนวยการการออกเสียงรวมไปถึงประเด็นเกี่ยวกับการแบ่งผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้ไม่อยู่ในมาตราใดในกฎหมายประชามติปัจจุบันกกต.ขอมาผมก็จัดให้ครับท่านประธานผมก็เลยแก้ไขทุกมาตราเลยครับและตอนนี้ทำให้ร่างแก้ไขพรบประชามติของพรรคก้าวไกลนั้นปลดล็อกทุกอุปสรรคไม่มีเหตุผลอื่นใดอีกแล้วที่กกต.จะไม่สามารถจัดประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งในวันที่ครบวาระหรือเลือกตั้งก่อนครบวาระก็ตามขยับมาสู่บทหมู่ที่2ครับท่านประธานนั่นก็คือประเด็นที่อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลแต่ไม่มีร่างอื่นเสนอซึ่งมีอยู่2ประเด็นสั้นๆด้วยกันครับประเด็นที่1ครับท่านประธานคือความพยายามในการทำให้กติกาประชามตินั้นมีความทันสมัยมากขึ้นโดยการรับประกันสิทธิ์ของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอคำถามประชามติไปที่คณะรัฐมนตรีตามกฎหมายปัจจุบันครับประชาชนก็มีสิทธิ์อยู่แล้วในการเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อครับเพื่อเสนอคำถามไปให้คณะรัฐมนตรีนั้นพิจารณาดำเนินการแต่ปัจจุบันครับกกต.ดันไปกำหนดกระบวนการที่ทำให้การเข้าชื่อนั้นไม่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ได้แต่ต้องพิมพ์เอกสารมาเป็นแผ่นๆเหมือนที่เราเห็นในการแคมเปญของกลุ่ม Con for All เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อปีที่แล้วดังนั้นครับท่านประธานสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอในร่างแก้ไขพรบประชามติของเราก็คือการแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องเพื่อรับประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ซึ่งก็เป็นกลไกมาตรฐานและก็กระบวนการเดียวกันกับที่มีอยู่แล้วในพรบเข้าชื่อเสนอกฎหมายปี64ซึ่งรับประกันสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อ 10,000 คนผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอการแก้กฎหมายมาที่สภาและก็สิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อ 50,000 รายชื่อผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาที่รัฐสภาส่วนประเด็นที่2ท่านประธานที่อยู่ในร่างของพรรคก้าวไกลแล้วไม่ปรากฏในร่างอื่นครับคือการพยายามจะทำให้ประชามตินั้นมีความหลากหลายมากขึ้นโดยการเปิดกว้างครับ
ให้ประชามตินั้นสามารถมีคำตอบขออภัยครับมีคำถามและชุดคำตอบที่มันมากกว่าแค่เห็นชอบกับไม่เห็นชอบได้ท่านประธานครับที่ผ่านมาเราจะคุ้นเคยนะครับกับการจัดประชามติที่มีคำถามในลักษณะที่มีคำตอบแค่2ตัวเลือกก็คือ yes เห็นด้วยกับ no ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งกรอบคิดแบบนี้ครับมันก็ถูกล็อกไว้ในหลายมาตราในกฎหมายประชามติปัจจุบันแต่นะครับสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องการเสนอครับคือการแก้ไขมาตราดังกล่าวเพื่อเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆครับในการออกแบบคำถามแล้วก็ชุดคำตอบให้มีความหลากหลายมากขึ้นผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแค่2ตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับคือเราอยากจะเปิดช่องครับให้ประชามตินั้นสามารถมีตัวเลือกคำตอบได้มากกว่า2ตัวเลือกยกตัวอย่างเช่นการทำประชามติที่นิวซีแลนด์เมื่อปี2011ครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือกตั้งครับที่มีการถามประชาชนในนิวซีแลนด์ว่าหากจะมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งนั้นอยากจะใช้ระบบเลือกตั้งแบบไหนและในตัวเลือกคำตอบนั้นก็มีทั้งหมด4ตัวเลือกหรือ4ระบบให้เลือกได้ในตัวบัตรลงคะแนนเสียงประชามติดังที่ปรากฏในภาพส่วนตัวอย่างที่2ครับท่านประธานคือการพยายามจะเปิดช่องครับว่าถึงแม้อาจจะมีแค่2ตัวเลือกแต่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้ข้อความที่อยู่ใน2ตัวเลือกนั้นไม่ใช่ข้อความที่เขียนแค่ว่าเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยประเด็นนี้ฟังผิวเผินอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่ามันเป็นข้อถกเถียงที่สำคัญพอสมควรในการจัดประชามติที่สหราชอาณาจักรเมื่อปี2016เกี่ยวกับเรื่อง Brexit หรือว่าการออกจากสภาพยุโรปเพราะตอนแรกครับคำถามประชามติที่ถูกออกแบบมาจะเป็นดังภาพที่อยู่ข้างบนคือเป็นการถามคำถามครับว่าสหราชอาณาจักรนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่หรือไม่และก็ให้มีตัวเลือกคำตอบ2ตัวเลือกครับคือ yes เห็นชอบกับ no ไม่เห็นชอบก็ฟังดูตรงไปตรงมาดีครับแต่ต้องบอกว่าชุดคำถามคำตอบนี้ถูกทักท้วงนะครับท่านประธานว่ามันอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นโดยมีบางคนยกเหตุผลขึ้นมาว่าประชาชนที่อาจจะมีความลังเลใจไม่แน่ใจว่าจะลงคะแนนด้านไหนเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มจะไปเลือกคำตอบในเชิงบวกก็คือ yes มากกว่าคำตอบในเชิงลบก็คือ no ดังนั้นครับผมไม่รู้หรอกครับว่าเหตุผลนี้ฟังขึ้นแค่ไหนถ้าเกิดขึ้นจริงจะส่งผลต่อการลงคะแนนของคนมากน้อยแค่ไหนแต่เขาก็มีการรับฟังทุกข้อทักท้วงแล้วก็มีการปรับคำถามแล้วก็ชุดหรือว่าตัวเลือกคำตอบของประชามติครั้งนั้นให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายมากขึ้นจนออกมาเป็นคำถามและคำตอบที่ปรากฏด้านล่างของภาพก็คือเป็นการถามครับว่าคุณคิดว่าสหราชอาณาจักรนั้นควรจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือออกจากสหภาพยุโรปและตัวเลือกคำตอบก็ไม่ได้เป็น yes กับ no แล้วครับแต่เป็นตัวเลือกคำตอบที่เขียนข้อความเต็มๆไปเลยว่าเห็นควรว่ายังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปอยู่หรือเห็นควรว่าจะออกจากสหภาพยุโรปส่วนท้ายสุดนี้ครับท่านประธานขอขยับมาที่ประเด็นที่พรรคก้าวไกลไม่ได้เสนอในร่างของเรานะครับแต่ว่าปรากฏอยู่ในร่างอื่นซึ่งมี3ประเด็นครับข้อที่1ก็คือการเพิ่มความเป็นไปได้ในอนาคตครับที่อาจจะกำหนดวิธีออกเสียงโดยไม่จำเป็นต้องใช้คูหาเลือกตั้งแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถูกเสนอในร่างของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่2ครับคือการเพิ่มความรับผิดชอบของกกต.ครับในการจัดให้มีการแสดงความเห็นต่อประเด็นที่ถูกถามในประชามติโดยอิสระและเท่าเทียมกันทุกฝ่ายซึ่งอยู่ในทั้งร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ประเด็นที่3ครับคือการจำแนกระหว่างประชามติที่มีผลบังคับทางกฎหมายกับประชามติที่เป็นเพียงแค่การปรึกษาหารือซึ่งอยู่ในร่างของพรรคภูมิใจไทยซึ่งใน3ประเด็นนี้ครับพรรคก้าวไกลเราก็ยินดีหารือและก็แลกเปลี่ยนร่วมกันเพิ่มเติมครับกับทุกฝ่ายในชั้นของคณะกรรมาธิการดังนั้นครับท่านประธานหากกล่าวโดยสรุปแม้ว่าผมกับท่านประธานอาจจะยังเห็นต่างกันอยู่เรื่องของจำนวนประชามติขั้นต่ำที่ต้องทำตามกฎหมายแม้เราอาจจะยังเห็นต่างกับรัฐบาลเรื่องการออกแบบคำถามประชามติครั้งแรกและแม้เรายังไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเห็นตรงกับเราหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการยืนยันหลักการว่าส.ส.ร.ควรจะมาจากการเลือกตั้ง 100% แต่เพื่อเร่งให้เรามีการแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติให้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วและเพื่อให้เรามีกติกาประชามติที่มีความเป็นธรรมมีความยืดหยุ่นมีความทันสมัยและมีความหลากหลายผมและพรรคก้าวไกลครับเรายินดีร่วมกันกับส.ส.ทุกพรรคและคณะรัฐมนตรีในการรับหลักการทุกร่างเพื่อไปทำงานร่วมกันต่อในชั้นกรรมธิการและหาข้อสรุปในเชิงรายละเอียดที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายขอบคุณมากครับท่านประธาน